ผู้บริหารสหพัฒน์ก็ยอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2เงียบนะคะขณะที่ต้นทุนนั้นก็สูงขึ้นด้วยแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาสินค้าพร้อมกับชวนเยี่ยมงานนะคะสหกรุ๊ปแฟร์ขนสินค้าในเครือจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษค่ะนายธรรมรัตน์โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกล่าวว่าสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งนี้ได้นำสินค้าแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาจัดโปรโมชั่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนรวมกว่า 1,000 คูหากว่า100บริษัทนอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษโดยมีกิจกรรมประกวดสัมมนาและเวิร์กช็อปให้ความรู้มากมายค่ะนายธรรมรัตน์กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส2เงียบค่ะประชาชนไม่จับจ่ายส่วนภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเครือสหพัฒน์เองก็ไม่ปรับราคาสินค้าแต่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขณะที่แนวโน้มยอดขายทั้งปีของเครือคาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้วพร้อมกับให้กำลังใจรัฐบาลค่ะก็คนไม่ซื้อของกำลังซื้อไม่ยินใช้เลยใช่ไหมคะกำลังซื้อก็วัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเงินของลูกค้านะแต่เพียงแต่ว่าความอารมณ์ในการจับจ่ายซื้อของหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเงียบๆลงอาจจะเป็นเพราะปัจจัยอื่นที่เขาต้องระวังมากขึ้นในทำนองนี้อันนี้ผมประเมินเองนะสะท้อนมาเห็นที่ยอดขายของเราเลยใช่ไหมที่เห็นใช่ที่มันช้าลงเยอะแสดงว่าไตรมาสหนึ่งนี่ภาพรวมอะค่ะมันเงียบกว่าไตรมาสหนึ่งปีก่อนไตรมาสหนึ่งยังโอเคอยู่แต่ไตรมาสสองเงียบเงียบเลยสามสี่นะคะที่ไม่รู้ถ้าเงียบในเลเวลแบบหนึ่งถึงสิบอะคะหนึ่งครึ่งไหมเงียบในเลเวลหนึ่งถึงสิบไม่ถึงหรอกประมาณสัก 30% 30% ใหญ่ครับเป็นติ่งลงเรื่อยๆไหมคะกำลังซื้อหรือเปล่าดิ่งลงเรื่อยๆไหมยอดขายก็ค่อยๆลงแต่อยู่ในขาลงอะไรเงี้ยรัฐบาลให้กำลังใจรัฐบาลนะคะให้กำลังใจในด้านไหนบ้างก็ให้กำลังใจด้านไหนก็ทุกด้านที่เขาทำอยู่เนี่ยค่ะอย่างนี้ของกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้เขาทำอะไรบ้างก็ผมว่ารัฐบาลพยายามอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะบางอย่างได้ผลบางอย่างไม่ได้ผลแต่ว่าให้กำลังใจก็คือแบบเฮ้ยทำต่อไปลดภาระของประชาชนจะด้วยอะไรก็ตามสาธารณูปโภคต่างๆจะลดราคาได้ไหมรัฐบาลรับสอบได้ไหมการกระตุ้นมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นทำออกมาได้ไหมอันพวกนี้นั่นก็จะเป็นแบบผมว่าก็เป็นขั้นตอนที่หลายรัฐบาลก็ทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยสภาพข้างนอกก็ถือว่าไม่มียังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะนั่นผมว่าลูกค้าหลายๆท่านก็เรียกอะไรระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็งานสาธุปีนี้ยังเรามีทั้งนวัตกรรมโชว์ของใหม่มีทั้งเฟสติวัลสร้างความสนุกแล้วเราก็ยังมีการช่วยค่าครองชีพของทุกคนนะครับมีสินค้าในเครือของเราเอามาเรียกอะไรเอามาจำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึงถ้าไม่มาหาข้างนอกไม่ได้เอางี้ดีกว่าสำหรับงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสนะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนที่ฮอลล์98-100ไบเทคบางนามีสินค้าแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาจัดโปรโมชั่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนอาทิอาหารเครื่องดื่มของใช้ในบ้านชุดชั้นในหน้ากากอนามัยชุดออกกำลังกายรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาเครื่องสำอางเครื่องกีฬาสินค้าสุขภาพเครื่องเขียนและของใช้สำหรับเด็กค่ะ